สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์ครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าคุกกี้รสกวาเบกีกันครับผมว่าเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับมันทำอะไรได้บ้างมันมีประโยชน์ในด้านไหนบ้างนะครับผมเนื่องจากมีคนรีเควสต์มานะครับว่าอยากให้รีวิวน้องกวาเบกีจังเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในรายละเอียดของกวาเบกีกันครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกียร์เป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับคุกกี้รสกวาเบกีนะครับก็จะเป็นคุกกี้ระดับแร่ธาตุดินนะครับสไตรเกอร์แล้วก็การโจมตีจะเป็นแบบเรนจ์ก็คือระยะไกลนั่นแหละนะครับหลักๆนะครับความโดดเด่นของตัวนี้เนี่ยก็คือการตั้งป้อมนะครับซึ่งน้องเนี่ยเขาจะเหมาะกับคอนเทนต์ที่เราอาจจะต้องเคลียร์มอนในหลายๆจุดในคราวเดียวนะครับอย่างเช่นโหมด Time Attack บางโหมดหรือว่าวงกดไลท์ที่สิ้นสุดบางอันที่เราจะต้องรีบทำเวลานะครับน้องเนี่ยจะสามารถตั้งป้อมทิ้งไว้ได้แล้วก็ทำให้ป้อมเนี่ยไปสู้กับมอนในแต่ละจุดได้ค่อนข้างดีซึ่งตัวอื่นอาจจะทำตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าแมปมันกว้างจริงหรือว่าการเกิดของมอนสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างห่างกันจริงๆนะครับแถมยังเป็นสไตรเกอร์ที่จะเสริมให้กับพวกตัวดาเมจธาตุดินอย่างทุเรียนได้ดีเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนรู้สกิลของน้องกันหน่อยนะครับเริ่มจากแพสซีฟก่อนง่ายมากครับแพสซีฟเนี่ยเขาบอกว่าเวลาโจมตีด้วยประแจยักษ์นะครับจะทำการลดคูลดาวน์นะครับของสกิลพิเศษนะครับหรือว่าป้อมกวาเบกี MK1 นั่นเองนะครับ1วิแล้วประแจยักษ์เนี่ยทำยังไงครับก็มาจากการโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติของน้องนะครับครั้งที่3เนี่ยมันจะเป็นประแจยักษ์นั่นเองนะครับนี่ครั้งที่1 56% ครั้งที่2 66และครั้งที่3เนี่ยจะเป็นประแจยักษ์ 82% ซึ่งพอโยนครั้งที่3ไปปุ๊บมันจะลดคูลดาวน์ของสกิลป้อมกวาเบกี MK1นั่นเองนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นการตั้งป้อมครับเป็นการตั้งป้อมขึ้นมานะครับแล้วพอป้อมตัวนี้ครับมันยิงไปถึงกระสุนที่มันกำหนดนะครับมันจะเข้าสู่สภาวะบูสต์นะครับซึ่งกระสุนที่กำหนดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหลอดขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับพอเข้าสู่สภาวะบูสต์เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอีก 100% เลยนะครับก็คือเท่าตัวนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ย 40% ต่อการโจมตีนะครับตัวป้อมเนี่ยจะอยู่ประมาณ10วินะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ป้อมมันวางได้ต่อเนื่องก็อาจจะต้องวางเสร็จปุ๊บแล้วก็ตีธรรมดา3ทีตีธรรมดา3ทีนะครับเพื่อให้ลดคูลดาวน์ของสกิลนี้นะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของป้อมเนี่ยเราก็ควรจะวางในตำแหน่งที่โอเคมอนสเตอร์เกิดมาปุ๊บมันยิงได้แน่นอนเพื่อให้ตัวของกระสุนเนี่ยยิงได้รัวแล้วก็สภาวะบูสต์เนี่ยเกิดได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับก็จะเป็น MK2 นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของความแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่างกันแค่เรื่องของความแรงนะจาก40เป็น70แล้วก็ความเร็วจาก100เป็น 200% นะครับแล้วก็ระยะเวลาของป้อมเนี่ยจาก10วิก็คืออยู่12วินะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของสกิลนะครับผมทีนี้เรามาดูดาวกันนิดนึงนะครับ2ดาวเนี่ยสำคัญมากนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่มจำนวนชาร์จป้อมกวาเบกี MK1 สูงสุดเมื่อติดตั้งป้อมจะอยู่ในสภาวะบูสต์ทันทีนะครับผมคือปกติแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเวลาถ้ายังไม่2ดาวนะแต่ว่าผมว่าทุกคนก็2ดาวหมดแล้วล่ะถ้าเล่นมาสักพักหนึ่งคือถ้ายังไม่2ดาวเวลาเราตั้งป้อมปุ๊บมันจะยิงแบบช้าๆก่อนยิงแบบเหมือนปกติก่อนแล้วมันค่อยเข้าสู่สภาวะบูสต์แล้วยิงเร็วๆใช่ไหมแต่ว่าพอ2ดาวปุ๊บอันเนี้ยเราตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะบูสต์เลยมันจะบูสต์แล้วมันจะยิงรัวๆๆจนจบหลอดแล้วมันค่อยกลับมายิงช้าๆช้าๆช้าๆใหม่จนเต็มแล้วมันก็จะบูสต์อีกรอบหนึ่งแปลว่าการวางป้อมหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเราวางในตำแหน่งที่เขาได้ยิงตลอดเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สภาวะบูสต์ได้2ครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็3ดาวไม่มีอะไรครับเป็นการเพิ่มค่าสแตททั่วไปนะครับ4ดาวนะครับตัวนี้จะสามารถตั้งป้อมได้เพิ่มอีก1อันนะครับผมแล้วก็สภาวะบูสต์เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับปกติจะเพิ่มแค่ความเร็วแต่ว่า4ดาวเนี่ยก็คือตั้งเพิ่มได้ด้วยแล้วก็แรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็5ดาวนะครับก็จะเพิ่มของถ้าไม่ตายนะครับไปอีก 10% นะครับผมแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์นะครับสวมใส่เนี่ย
ผมก็แนะนำเป็นการ์ดของข้าวรายละกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะให้มันมีดาเมจบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าเอ้ยเอามาทำดาเมจมากเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะมาช่วยเสริมให้กับพวกทุเรียนนะครับคุณก็ใส่เป็นตัวของสูตรผสมใหม่ได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครโอ้ยอยากดาเมจนิดนึงแต่ไม่มีข้าวลายแฮะก็ใส่ของตัวกวาเบกีได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือมันจะคอมโบกับตัวของสกิลอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีสิ่งที่คุกกี้ติดตั้งเรียกออกมาก็จะเพิ่มโจมตี 32% แล้วก็ป้องกัน 32% อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเอากวาเบกีเนี่ยไปใช้งานในด้านไหนบ้างนะครับส่วนเรื่องหวังดาเมจได้ไหมเนี่ยคือยังไงมันก็สู้ตัวดาเมจแบบไฟตรงไฟเตอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะใครที่ของแน่นๆนะครับก็อาจจะเป็นดาเมจลองๆเสริมๆได้นะครับของสวมใส่ใส่ยังไงดีนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็จะใส่เน้นการโจมตีนะครับแล้วก็เน้นการเพิ่มธาตุนะครับผมเพิ่มธาตุเพิ่มโจมตีถามว่าใส่คริได้ไหมใส่คริได้นะครับน้องป้อมปืนเนี่ยสามารถติดคริติคอลได้ด้วยนะครับสามารถติดคริติคอลได้ถ้าใครคิดว่าโอเคฉันจะแบบอัดแบบว่าบูสต์ให้กวาเบกีแรงๆไปเลยลองใส่คริก็ได้ครับแต่ว่าคริตั้งต้นของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากอาจจะเหนื่อยกับการหาออฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ทรัพยากรเหลือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำน้องเป็นแบบดาเมจหลักสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับผมว่าแล้วกวาเบกีเนี่ยทำงานยังไงนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของน้องกันดีกว่านะครับผมมานะครับเริ่มมานะครับผมเราก็จะทำการตั้งป้อมแบบนี้ฮะให้อยู่ในระยะของมอนสเตอร์นะครับเนี่ยมาถึงมันจะบูสต์เลยครับเพราะว่าเรา2ดาวแล้วหลังจากบูสต์จบเนี่ยมันก็จะเป็นการยิงแบบปกติมันจะช้าครับแล้วมันก็จะบูสต์ต่ออีกรอบนึงนะฮะอันนี้คือความสามารถของตัว2ดาวนะครับผมเนี่ยเราก็พยายามวางในจุดที่เราสามารถตีโดนศัตรูได้นะครับเนี่ยเราก็จะวางได้2อันแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าทุกการโจมตีเนี่ยก็จะติดสัญลักษณ์ธาตุดินไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะให้ตั้งป้อมได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเราก็ควรจะโจมตีไปด้วยครับพอครบ3ครั้งเห็นไหมครับจะมีการลดคูลดาวน์ครับเห็นไหมอันนี้คือพาสซีฟของน้องนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยวางป้อมได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเนี่ยป้อมอันใหม่อันเก่าหมดละอันใหม่วางต่อได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็จะประมาณนี้แต่คือถ้าจะหวังดาเมจแบบแรงๆเนี่ยหวังไม่ได้นะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นการวางป้อมได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย3อันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบว่าจะคุมโซนหรือว่าแมปไหนที่มอนสเตอร์เกิดในหลายๆจุดเนี่ยกวาเบกีก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับประมาณนี้นะก็อย่างตอนทำให้แท็กช่วงแรกๆที่มันเป็นด่าน 1-3 ยากอะไรอย่างเงี้ยกวาเบกีก็จะเป็นที่นิยมในการเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวของเรดบอสที่เป็นธาตุดินมาเนี่ยก็น้องก็จะได้ใช้นะครับในการแบบว่าแปะสแต็กด้วยนะครับเนี่ยให้ดูครับปุ๊บเนี่ยวางป้อมนะครับเนี่ยมาถึงมันจะบูสต์เลยนะครับแล้วมันจะยิงรัวมากนะฮะนี่ปุ๊บโอเคประมาณนี้เนี่ยมันจะยิงรัวแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวของถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะไม่ได้มีแบบเพิ่มเกรดนะเพราะว่าตัวของถ้าไม่ตายมันอยู่นาน12วินาทีอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปใส่ของคริมาให้เพื่อนๆดูว่าป้อมเนี่ยมันสามารถคริติคอลได้ด้วยครับอ่ะโอเคครับผมก็ลองเปลี่ยนของนะครับมาใส่ของคริดูนะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมฮะอัตราคริอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเจ้าป้อมเนี่ยมันสามารถตีและติดคริได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อใครแบบอยากเล่นแบบอินดี้หน่อยเล่นเป็นแบบกวาเบกีสายคริก็ได้นะครับเพราะว่าน้องอาจจะช่วยได้ดีนะครับในคอนเทนต์พวกวงกฎหรือว่าทำแอนแท็กจะช่วยได้เยอะเพราะมันไม่มีตัวไหนที่แบบว่าเอ้ยตีมอนในหลายๆตำแหน่งพร้อมกันได้ครับดูครับนี่ฮะเนี่ยคิเห็นไหมครับคิ400นะครับไม่คิประมาณ200ครับตีใส่บอสนะเอาใหม่นะฮะดูอันติก็ได้ครับปุ๊บนะฮะดูดีๆฮะโอ้เนี่ยฮะเห็นไหมคิ2000ครับเนี่ยคิ700ครับไม่คิ380นะครับก็คือตัวป้อมเนี่ยก็สามารถที่จะตีติดคริติคอลได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตัวน้องต้องบอกว่าการไล่ของแปะธาตุแล้วสไตล์เนี่ยจริงๆน้องก็สไตล์เองได้แต่มันไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันก็จะช่วยเร่งเกตให้ตัวของทุเรียนเนี่ยได้เล่นตัวสไตล์ได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับน้องกวาเบกีนั่นเองนะครับคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็ความโดดเด่นของเขาที่ตัวอื่นทำไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเขาสามารถโจมตีศัตรูได้แบบหลายๆตำแหน่งในเวลาเดียวกัน
ก็คือมันเหมาะกับด่านที่แบบมอนมันเกิดแบบเอ้ยข้างบนข้างล่างแบบพร้อมกันแล้วเราต้องการจะทำเวลาตรงนั้นให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกวาเบกีไปวางป้อม1 2 3แล้วอีกจุดนึงอาจจะเปลี่ยนตัวไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้ค่อนข้างดีแล้วถ้าเกิดคุณบิวได้แรงพอเนี่ยไอ้พวกมอนที่อยู่ตามตำแหน่งตรงนั้นน่ะมันก็จะตายแล้วทำให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาในการเล่นด่านนั้นๆไปเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของกวาเบกีนะครับแต่ว่าถ้าหวังว่าอุ้ยจะต้องแบบยิงแรงแบบดอกละหมื่นก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าของก็ต้องแน่นจริงๆซึ่งในช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับการเอาของไปยัดตัวกวาเบกีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับคุกกี้กวาเบกีนะครับผมหรือว่าน้องโดนัทม้วนใช่ไหมนะฮะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาแชร์เทคนิคกันได้เผื่อใครที่อยากจะแนะนำวิธีการเล่นใหม่ๆนะครับกับตัวของกวาเบกีหรือใครที่อยากจะให้ทำคลิปตัวคุกกี้อะไรต่อไปนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาข้อมูลของเจ้าน้องกวาเบกีอยู่นั่นเองนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปของเกมคุกกี้รัน Tower of Adventure ต่อไปด้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ